ก็เขาเรียกอะไรน่าจะเป็นมันคืออะไรวะสวัสดีนะครับผมชื่อชยุทธ ฉางทองคำนะครับปัจจุบันเป็น CEO อยู่ที่บริษัทวาสนาดีหรือที่ทุกคนรู้จักกันว่า APS Thailand ครับแล้วก็เป็น Lead of Esports ของ MITN ครับแล้วก็เป็นนักพากย์ครับแล้วก็เป็นโค้ชของ Mid PUBG PC ครับครับผมชื่อสุกิจนันตานะครับชื่อในวงการว่า SVBU ครับชื่อเล่นชื่อว่าหนุ่มครับตอนนี้ก็เป็น General Manager อยู่กับทีมสังกัด Bacon Time ครับปัจจุบันก็เป็นโค้ชให้กับทีม Bacon PUBG Mobile แล้วปัจจุบันก็เลิกทำแล้วมาทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะชยุทธ สืบคานะครับชื่อเล่นว่าไม้มีชื่อในวงการว่า007X นะครับปัจจุบันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้กับเบคอนทานนะครับชื่อจริงชื่อสรชัดครับผมชื่อในเกมชื่อเกสเซอร์ครับอยู่ทีมเบคอนผมน้องตีครับตอนนี้เป็นนักแข่งอยู่ทีมเบคอนดีมครับจุดเริ่มต้นนะครับก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นกีฬาครับชอบเล่นฟุตบอลบ้าฟุตบอลเป็นบ้าเป็นหลังเตะไปโรงเรียนเช้าเตะเที่ยงเตะเย็นเตะจนเหมือนมีเพื่อนกลุ่มนึงครับเขาชวนหลังเลิกเรียนว่าลองไปเล่นเกมผมก็ตามติดเข้าไปด้วยแล้วสุดท้ายก็ไปเจอกับเกมนึงที่ชื่อว่า Counter Strike ตอนนั้นก็สร้างห้องเล่นกันเองนี่แหละครับแล้วผมได้ไปหลงไหลตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมเกมนี้มันเหมือนฟุตบอลที่ผมเล่นเหมือนในที่นี่หมายความว่าการจัดวางตำแหน่งการแบ่งหน้าที่หรือกลยุทธ์ต่างๆมันต้องมีการวางแผนก็เลยชื่นชอบก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รู้จักกับเกมA billion games are played every month. Many cities have reacted by making the arcades off limits. ก็เหมือนเด็กๆทั่วไปครับก็เริ่มเล่นแต่สมัยเด็กก็เริ่มเล่นมาตั้งแต่ป.5 ป.6 เลยช่วงนั้นเขาจะเรียกว่าอะไรเป็นเกมตู้จะมีจอยอาร์เคดมาเปิดอยู่ข้างหน้าปากซอยผมก็ไปลองเล่นบ้างนู่นนี่นะก็มีแข่งก็เข้าไปร่วมจอยกับเขาบ้างอะไรประมาณนั้นก็เป็นความตื่นเต้นความสนุกดีช่วงนั้นเลยเป็นช่วงเริ่มการแข่งขันช่วงแรกน่าจะเป็นตามคนที่บ้านครับตามพี่ๆที่เป็นญาติอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมอายุ6ขวบแล้วที่บ้านนะครับพวกรุ่นพี่เนี่ยเขาชอบไปเล่นเกมที่ร้านเกมตัวนั้นคือ PlayStation 1กันละมั้งก็เลยแบบตามพี่ๆเขาไปอยากรู้ว่าเขาไปทำอะไรกันนะไม่อยากโดนทิ้งอยู่บ้านคนเดียวก็เลยตามไปเล่นเกมนั่นคือจุดเริ่มต้นเริ่มต้นมาเลยคือเด็กๆเราเป็นคนที่ชอบเล่นเกมอยู่แล้วเรารู้สึกว่าการเล่นเกมเนี่ยมันก็สนุกตั้งแต่เราเล่นเกมที่แบบเล่นคนเดียวตั้งแต่ตอนประมาณ 6-7 ขวบน่าจะประมาณนั้นครับไม่รู้จักฮะเกมเมอร์คืออะไรผมไม่รู้จักเลยเรียนตามตรงตลอดที่เล่นมาเพราะในช่วงของผมมันอยู่ในยุคสร้างจริงๆนะครับในประเทศไทยมันยังเป็นแค่เด็กเล่นเกมตอนเราไปเล่นเกมเนี่ยหรือแม้กระทั่งตอนเราแข่งเกมอ่ะผมไม่รู้สึกเลยว่าผมเป็นเกมเมอร์ผมรู้สึกแค่ว่าผมเป็นคนเล่นเกมอ่ะแล้วก็แข่งขันเกมแค่นั้นเองตอนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเกมเมอร์ก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วครับประมาณป.4 ป.5ก็เป็นคนเล่นเกมธรรมดาที่แบบเล่นเกมครับเล่นสนุกคลายเครียดอะไรเงี้ยครับแค่เล่นเอาสนุกครับก็แค่เป็นคนเล่นเกมทุกคนก็เป็นเกมเมอร์ได้เดี๋ยวก็เรียกตัวเองว่าน่าจะเป็นแค่เกมเมอร์คำว่าเกมเมอร์ความหมายมันตรงตัวมากเกมเมอร์ก็คือคนเล่นเกมเพราะฉะนั้นณวันที่เราไปเล่นเกมวันนั้นเราสามารถเรียกตัวเองว่าเกมเมอร์ได้แล้วตอนแรกครับผมแข่งเกมก็แข่งกับเพื่อนครับก็รวมทีมแข่งกันแข่งกันเรื่อยๆครับก็แพ้ตั้งแต่แรกๆเลยตอนนั้นก็คือผมก็พยายามต่อแบบกดแรงขึ้นท็อปเซอร์แบบแล้วก็แบบมีคนมาชวนทำทีมก็แข่งไปเรื่อยๆจนได้เข้าโปรลีกเทียน2อะไรเงี้ยผมแข่งขันเกมปีแรกเนี่ยปี2003ปีนั้นเนี่ยผมชิงกับพี่หนุ่มซุนบูนะครับ SVBU นี่แหละก็ได้ที่2มาครับโดนพี่เขาตบมาน่าจะเป็นช่วงปี2001ประมาณ20ปีที่แล้วคุณกันได้แชมป์ประเทศไทยครั้งแรก2001 2002 2003ผมได้เป็นแชมป์ประเทศไทย3ปีติดจุดเริ่มต้นของการแข่งขันคือตอนแรกก็คือเราอยากสนุกแล้วก็มันก็มีเงินรางวัลด้วยเราก็ลองสมัครไปแข่งเรื่อยๆที่นู่นที่นี่ท่านจะพูดว่าเดินสายแข่งเลยก็ได้ในช่วงนั้นแต่ว่าหลังจากปี2003เนี่ยผมได้ที่2กลับมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมยังสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้แล้วก็จะสามารถชนะเขาได้ถ้าเราแก้ไขปัญหาหรือว่าวางแผนได้ดีกว่านี้ก็เลยรีเซ็ตแล้วก็มีการสร้างทีมขึ้นใหม่ในปี2004ผมก็เริ่มเป็นแชมป์ประเทศในปี2004ครับก็ประมาณ2ปีครับได้เป็นแชมป์ประเทศนับตั้งแต่คนเริ่มแข่งแล้วกันเริ่มเข้ามาสู่การแข่งขันเริ่มแบบหาประสบการณ์คิดว่าเรียกเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตแล้วก็น่าจะประมาณ12ขวบมันไม่ใช่นักกีฬาครับน่าจะเป็นแค่แบบประมาณกึ่งกำลังจากเกมเมอร์ธรรมดา9สู่เซมิโปรส่วนตัวผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะเราก็แค่คนที่มีอาชีพหลักก็คือเรียนแล้วก็ว่างก็ไปเล่นเกมถ้าเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ย
น่าจะ 2,400 พ่อจริงจังมากเลยครับ365วันเนี่ยนะผมซ้อมทุกวันเลยแบ่งเวลาเรียนเสร็จกลับมาซ้อมเสาร์อาทิตย์เนี่ยแบ่งเวลาไปฝึกวิชาต่างถิ่นต่างถิ่นหมายความว่ารวมตัวกันไปซ้อมที่เกษตรไปซ้อมที่เสรีเซ็นเตอร์ที่เป็นถิ่นของพี่หนุ่ม SVBU ก็จะมีการวางแผนมีกลยุทธ์ประชุมทีมทอล์กกันบ่อยมากตั้งแต่2004เป็นต้นมาน่าจะเป็นนักกีฬาสปอร์ตจริงๆไม่เคยเรียกตัวเองว่านักกีฬาสปอร์ตเลยนะถ้าเอาว่าเป็นนักแข่งเกมจริงจังแล้วกันก็เริ่มแข่งเกมตั้งแต่14คือ14เนี่ยเริ่มแข่งเกมเริ่มได้รางวัลแล้วก็คือแค่เล่นเพื่อความสนุกแล้วเราเก่งแล้วเราไปลงแข่งแต่พอตอน16เนี่ยเริ่มแข่งจริงจังมากขึ้นเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยอยากชนะแล้ววิธีที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้มันเสียเวลาเปล่าอีกอย่างเวลามันน้อยลงด้วยเพราะว่าต้องเรียนพิเศษต้องเรียนอะไรที่มันมากขึ้นทำให้เวลาน้อยลงพอเวลาน้อยลงเนี่ยเวลาในการฝึกซ้อมมันต้องมีคุณค่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นครับที่แบบเริ่มรู้สึกแล้วว่าเริ่มจริงจังน่าจะเป็นเรื่องเป้าหมายในระหว่างที่เราเล่นเกมอ่ะเราคิดอะไรอยู่เราได้มีเป้าหมายอะไรไหมผมว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างเกมเมอร์กับนักกีฬาเนี่ยแตกต่างกันตรงที่นักกีฬาอีสปอร์ตต้องมีระเบียบวินัยครับผมจริงจังมากขึ้นไม่ใช่เล่นเอาสนุกแล้วครับเล่นเพื่อต้องเอาชนะครับผมการเล่นธรรมดามันไม่เหมือนเดิมมันต้องแบบพัฒนาเราพลาดตรงไหนเราต้องแก้แบบไม่ให้พลาดเรื่องเดิมเลยครับพยายามดูแข่งดูอะไรเพื่อพัฒนาตัวเองคนที่เขาแข่งเกมเนี่ยส่วนมากเลยนะเขาจะต้องรู้ว่าตอนนี้เขาบกพร่องอะไรซึ่งเกมเมอร์จะไม่ต้องสนใจเรื่องพวกนี้เพราะว่าเกมเมอร์เล่นเกมเพื่อความเพลิดเพลินแต่นักกีฬาเนี่ยต้องแข่งเพื่อชัยชนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้การเล่นเกมครับมันง่ายใครก็เล่นได้ถูกไหมนั่นคือการเล่นเกมแต่เล่นให้ชนะทุกคนน่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ยากเพราะว่าทุกคนก็ต้องการชนะเหมือนกันนักกีฬาอีสปอร์ตเลยต้องให้เวลากับตรงนี้ให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ได้บอกว่าเยอะที่สุดสำหรับผมนักกีฬาสปอร์ตมืออาชีพผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบที่มีสังกัดมีเงินเดือนประจำก็จริงจังมากขึ้นมีแคมป์มีซ้อมอะไรอย่างงี้ครับผมเป็นระบบคิดว่าต้องเป็นคนที่อยู่ในวงการแข่งเกมแล้วก็มีรายได้ที่ค่อนข้างจะมั่นคงครับผมสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อันนี้ผมเรียกว่าเป็นนักกีฬาสปอร์ตมืออาชีพละนักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพสำหรับความคิดผมล่ะฮะยิ่งใหญ่มากเลยไม่รู้พูดหมดไหมนะมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจผมมาตลอดเลยพูดจริงๆนะมันก็นักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพอ่ะมันก็มีทั้งดีและไม่ดีส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเก่งมีคนจ้างคุณได้ทำงานประจำเมื่อไหร่เขาจ้างคุณทำงานเป็นอาชีพแล้วนั่นแหละคุณก็เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพถ้าเป็นมืออาชีพจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องระบบเรื่องระบบนั่นหมายถึงว่าเริ่มมีตารางเวลาที่ชัดเจนเริ่มมีความรับผิดชอบอะไรที่มันมากขึ้นมีระบบมีโค้ชมีผู้จัดการนี่คือจะเริ่มมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นแต่ทีนี้จะบอกว่านักกีฬาสปอร์ตเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่แค่แข่งเกมอย่างเดียวเพราะว่าการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยมันก็เปรียบเทียบได้กับบุคคลมีชื่อเสียงเนาะจะเป็นตัวอย่างของเยาวชนแล้วก็คนทั่วไปด้วยที่เล่นเกมการเป็นนักกีฬามืออาชีพจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องทำเยอะกว่าผมเยอะเลยฮะมุมมองทัศนคติการทำงานเป็นทีมการรู้จักหน้าที่การรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมผมว่ามันมีหลายข้อมากผมพูดวันนี้ก็ไม่หมดเพราะผมเจอปัญหาแบบนี้มาเยอะมากบางทีน้องคนนี้เก่งโคตรเลยแต่ไปไม่ถึงฝันเพราะอะไรวางตัวไม่ดีไม่รับผิดชอบต่อสังคมไม่เอาใครเลยเอาแต่ตัวเองส่วนใหญ่ทั่วไปสกิลเพลเยอร์ของนักกีฬาจะไม่ต่างกันความต่างจะเกิดขึ้นคือเรื่องวินัยเรื่องวินัยคือการฝึกซ้อมการตั้งใจคุณใช้เวลาของคุณหลังจากซ้อมหรือในช่วงนั้นทำอะไรบ้างนักกีฬาที่ผมชอบส่วนใหญ่อย่างเงี้ยถ้าจะเข้ามาก็คือต้องขายวิญญาณผมว่านักกีฬาไทยอ่ะมีคนที่เก่งมากเลยนะเพอเก่งสู้กับต่างประเทศได้แต่พอรวมเป็นทีมปุ๊บพังออกสังคมพังเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการแสดงออกต่อหน้าผู้คนหน้ากล้องการให้คำตอบในการสัมภาษณ์ต่างๆคนที่เป็นนักกีฬาสปอร์ตมืออาชีพเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมพอสมควรเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับการเป็นนักกีฬาสปอร์ตมืออาชีพในยุคปัจจุบันนี้คุณต้องรู้จักการวางตัวผมว่าความว่ามืออาชีพอะเสิร์ช Google น่ะหรือพจนานุกรมอะมันบ่งบอกหมดไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรถ้าคุณเป็นมืออาชีพคือหนึ่งคุณต้องทำงานเรียบร้อยรับผิดชอบต่อหน้าที่รู้จักหน้าที่ตัวเองและรับผิดชอบต่องานของตัวเองและสังคมได้สังคมของเขาก็คือในองค์กรเขาเช่นเดียวกันกับในสปอร์ตคุณต้องทำครบวงจรไม่ใช่แค่
คุณเป็นที่หนึ่งเท่านั้นIt's almost another world here in the video arcades of America. ผมว่าน่าจะต่างกันนะผมว่าสมัยก่อนการแข่งขันมันอาจจะไม่เท่าสมัยนี้ครับว่าเมื่อก่อนอาจจะแค่แบบแข่งขันกันในวงแคบๆหรือเปล่าแค่แบบในร้านเกมหรือว่าอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้คือแบบคนแข่งกันแบบเยอะมากมีหลายทีมมากความเข้มข้นการแข่งอย่างเงี้ยความกดดันมันเยอะว่ะเมื่อก่อนมันก็ค่อนข้างจะเป็นแบบวงการเล็กๆคนที่สนใจเกมก็อาจจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมตอนนี้ก็มีคนสนใจเยอะมากขึ้นมันก็คนในวงการเนี่ยก็ต้องมีความรับผิดชอบหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยสิ่งที่เหมือนน่าจะเป็นอันนี้ขอพูดถึงมืออาชีพจริงๆนะถ้าสิ่งที่เหมือนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการฝึกซ้อมเพราะว่าการฝึกซ้อมอ่ะในอดีตก็ทำแบบนี้แหละแต่ทีเนี้ยทีมที่เขาเป็นระดับท็อปๆอ่ะเขาไม่ได้มาเปิดเผยให้ฟังไม่ได้มาบอกให้คนฟังว่าแบบเฮ้ยมันต้องดูรีเพย์นะเฮ้ยมันต้องแก้เป็นจุดนะเดี๋ยวนี้มันง่ายครับดูสตรีมดิดูแข่งสิง่ายไปหมดคือก๊อปกันไวมากเมื่อก่อนไม่มีนะเมื่อก่อนคือเขาเก็บเงียบครับอาจจะต้องปรับตัวเยอะนิดนึงการที่เราแข่งขันกับคนอื่นทุกคนก็ไม่มีใครอยากหยุดอยู่กับที่ทุกคนก็จะพัฒนาตลอดเวลาถ้าเราเป็นคนที่แบบว่าเล่นไปเรื่อยๆไม่มีเป้าหมายอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคนที่หยุดอยู่กับที่แล้วก็จะโดนคนอื่นทิ้งต้องทำตัวให้เป็นน้ำไม่เต็มแก้วพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะปรับตัวกับเมตาแพทใหม่ๆเพราะว่าเกมเนี่ยไม่เหมือนกีฬาตรงที่มันสามารถอัปแพทเปลี่ยนเมตาได้ตรงนี้คือความน่าสนใจและความน่าตื่นเต้นของอีสปอร์ตที่แตกต่างจากกีฬาครับผมปรับเองก็ทั่วไปครับแล้วก็เล่นไปแล้วก็คิดเองเองก็ไปลองทดสอบโน่นนี่นั่นเงี้ยก็มีการไปศึกษาแบบแผนการเล่นของเขามากขึ้นดูเทคนิคการเล่นมากขึ้นมาเล่นกันอย่างนี้โน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ก็นำมาปรับใช้กับการเล่นของเราคิดยังไงกับคำนี้เกมไม่ใช่กีฬาคือผมจะมองว่ากีฬากับเกมอ่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเอนเตอร์เทนคนดูถามว่าเกมเป็นกีฬาได้ไหมสำหรับผมนะเป็นได้เพราะว่ามันเป็นมานานแล้วแต่ประเทศไทยเพิ่งมาเป็นถ้าเกมมันเป็นกีฬาไม่ได้เนี่ยมันน่าจะไม่ได้ถูกยอมรับมาตั้งแต่ปี 2021ปีฮะเขามีการจัดที่เป็นโอลิมปิกของเกมตั้งแต่ปี2000แล้วก็อุตสาหกรรมนี้เติบโตขึ้นทุกปีแล้วก็มีการรองรับเป็นกีฬาทำเป็นอาชีพตั้งแต่ยุคนั้นแล้วก็แบบอยากให้พยายามอยากให้สู้คือบางทีเราพยายามแล้วเราเต็มที่แล้วแต่มันก็แบบยังแพ้ยังสู้ไม่ได้อย่างเงี้ยบางทีที่เราแพ้มันก็เป็นบทเรียนอาจจะมีสักวันหนึ่งครับที่เราจะทำมันได้อยากให้น้องทุกคนที่อยากมาทางนี้สู้ๆครับผมมั่นใจครับยังมีคนที่แบบมีฝีมือนี่มากๆหรือว่าเก่งมากๆอยู่เยอะครับผมถ้าแพ้ก็เอาใหม่ครับแพ้แค่รายการเดียวมันรายการหน้าก็เอาใหม่ได้ก็ถ้าอยากต้องการจะเป็นนักกีฬาหรือสตรีมเมอร์ก็ลุยเลยครับไม่ต้องคิดเยอะครับผมแล้วก็แบ่งเวลาให้ดีก็พอครับผมก็ถ้าฝากให้คนรุ่นใหม่นะครับที่จะเดินตามทางเนี่ยอยากเป็นนักกีฬาสปอร์ตเนาะคือสิ่งแรกที่สำคัญอ่ะมันคือการแบ่งเวลาแล้วกันขอพูดเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่อยากเป็นนักกีฬาสปอร์ตอ่ะส่วนมากเป็นเด็กครับหน้าที่ของเด็กที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องเรียนเนาะการแบ่งเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผมแล้วเนี่ยการที่เรามาเล่นเกมอ่ะถ้าตราบใดที่ไม่ได้ส่งผลลบกับการเรียนกับหน้าที่หลักผมคิดว่าการเล่นเกมไม่ใช่ข้อเสียนะไม่ได้มีอะไรแย่นี่ในเมื่อการเรียนเราก็ทำได้ปกติเราแค่เปลี่ยนจากการเอาเวลาพักผ่อนนะบางคนอาจจะพักผ่อนด้วยการดูทีวีดูการ์ตูนอ่านการ์ตูนดูซีรีส์หรืออะไรก็ตามเราแค่เปลี่ยนมาเป็นเล่นเกมเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยการเปลี่ยนจากการดูหนังเนี่ยมาเป็นการเล่นเกมเนี่ยไม่ได้มีผลที่แตกต่างกันสิ่งที่แตกต่างคือการเล่นเกมเนี่ยมันฝึกทักษะไม่ได้ว่าคนที่ดูซีรีส์นะคนที่ดูซีรีส์ก็ฝึกทักษะเรื่องภาษาได้เพราะมีหลายๆคนที่รู้จักเนี่ยเขาก็ทำเหมือนกันแต่การเล่นเกมก็ฝึกทักษะในแบบของเกมมันก็มีทักษะของมันเหมือนกันพอเราเริ่มมาฝึกทักษะเนี่ยอยากให้ทุกคนนึกถึงว่าถ้าเกิดว่าเราฝึกทักษะเกมเนี้ยแล้วผ่านไปสัก5ปีเราได้อะไรลองคิดดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเนี้ยถ้าเราทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะ5ปีข้างหน้าเราจะเก่งอ่ะเราจะได้ทักษะพอเราคิดย้อนกลับอ่ะจากเป้าหมายตรงนั้นไอ้5ปีข้างหน้าเราจะมามองย้อนดูตัวเองว่าไอ้ทุกๆวันที่ผ่านไปเนี่ยผ่านไป1อาทิตย์อ่ะ
ันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าสิ่งที่เราควรจะได้จากมันอ่ะเวลาที่เราฝึกซ้อมอ่ะคือเรามีทักษะอะไรเพิ่มขึ้นจากการฝึกสิ่งนี้นั่นคือการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอยากจะให้แบบคุยกับตัวเองดูนะครับว่าเรามีวินัยพอไหมเรามีแบบความอดทนพอไหมที่จะแบบรอโอกาสรอจังหวะอะไรเงี้ยเพราะว่าคือโอกาสมันก็ไม่ได้มาหาเราเองแบบผมเนี่ยผมก็ตอนนั้นก็สามารถแบบไต่แรงขึ้นไปในระดับสูงได้ตอนนั้นก็เลยมีพี่หนุ่มนะครับเข้ามาทาบทามว่าอยากจะให้ไปแข่งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมก็อยากจะแนะนำว่ามันก็มีเวทีมากมายครับมีทัวร์นาเมนต์มีลีกมากมายที่จะทำให้น้องๆเนี่ยสามารถแบบเข้าไปโชว์ฝีมือเข้าไปพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ทีมใหญ่ๆเนี่ยเล็งเห็นว่าเรามีความสามารถส่วนคนที่คิดว่าตัวเองไปไม่ไหวแล้วผมว่ามันก็ยังมีอีกหลายๆอาชีพในวงการเกมไม่ว่าจะเป็นนักพากย์นักวิเคราะห์หรือว่าโค้ชโค้ชนี่ก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องเล่นเก่งนะครับก็มีอาจจะต้องมีการแบบพูดการสื่อสารที่ดีกับน้องๆในทีมอะไรเงี้ยเราก็สามารถแบบวางแผนได้หรือว่าเราเข้าใจเกมคนเข้าใจเกมก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเล่นเก่งแล้วก็แต่ว่าควรจะแบบสื่อสารกับผู้เล่นว่าควรจะทำอย่างนี้อย่างนี้ได้อะไรเงี้ยครับก็ยังมีอีกหลายเส้นทางให้เดินนะครับในวงการเกมครับก็อยากจะฝากไว้ให้ทุกคนแบบสู้ๆนะครับในหนทางที่ตัวเองเลือกมันอาจจะเป็นอาชีพที่ยังใหม่อยู่สำหรับคนยุคนี้แต่ก็เริ่มมีการยอมรับเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ในมหาลัยต่างๆก็เริ่มมีการบรรจุโครงสร้างหรือวิชาของ e-sport เข้าอะไรไปแล้วเพราะว่ามันจะสามารถต่อยอดเป็นอาชีพจริงจังทีมเองทีมหลังบ้านของทีมเบคอนเองหรือทีมอื่นเองก็เป็นหลักฐานได้ดีว่าเราสามารถทำงานเป็นอาชีพจริงจังได้นะอยากให้ลองเปิดใจดูนะครับสำหรับเกมเมอร์อาชีพหรือนักกีฬา e-sport ในปัจจุบันว่ามันเป็นอาชีพได้จริงๆนะสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามฐานะของนักกีฬา e-sport หรือฐานะของคนที่อยากจะทำงานเรื่องเกมนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงการเกมเนี่ยมันยังเติบโตได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้ศึกษาแล้วก็ดูในเรื่องของตัวคำว่าอุตสาหกรรม e-sport จริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเล่นเกมเสมอไปถ้าเราเล่นเกมไม่ได้เราชอบถ่ายรูปเราก็ไปโปรดักชันของ e-sport ในบริษัทเกมในผู้ให้บริการเกมในสังกัดทีมเกมนะครับมันมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ในเรื่องของพาร์ทที่อยากจะทำงานเรื่องเกมและไม่เกี่ยวหรอกครับว่าคุณจะเรียนจบอะไรมาถ้าคุณรักมันจริงๆถ้าคุณเข้าใจมันจริงๆคุณก็สามารถทำงานในทุกแขนงของในด้านของ e-sport ได้เพราะมันก็คืออุตสาหกรรมอื่นๆคล้ายๆกันมันจะต้องมีอาชีพโปรดิวเซอร์ตัดต่ออีดิเตอร์กราฟิกโมชั่นทั่วไปหรือแม้ทั้งลงลึกในเชิงเทคนิคโค้ชวิเคราะห์นักจิตวิทยานักกายภาพบำบัดต้องใช้แล้วนะครับผมบอกเลยว่ามันมีรองรับอาชีพพวกนี้เหมือนอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับผมเชื่อว่าทุกคนถ้าเรามีความพยายามและเราทำมันถูกจุดผมว่ามันจะไปต่อได้ในแขนงของ e-sport แต่สิ่งที่ละเอียดที่สุดนะเราต้องกล้ายอมรับถ้าเราไปไม่ถึงมันเราก็แค่เปลี่ยนไปทำในบทบาทอื่นในวงการอีสปอร์ตแค่นั้นเองครับ